รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยชีวิตเราต้องเร้าใจ Corolla Altis S-Sport ศึกแรกของ State Fighter ไม่หมดสู้ฟัดประเดิมเวทีด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นแก๊งเพื่อนซีเสียงเทพทีม Papa Ranger ปะทะกลุ่มนักร้องเก่าประสบการณ์ยังทีมบ้านเราอยู่ติดกันเก็บไว้ให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือทนซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ทีมบ้านเราอยู่ติดกันกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากแข่งแพ้ไปแล้วถึง2ยกทำให้เหลือสมาชิกเพียงแค่คนเดียวยกต่อไปพวกเขาจะแพ้ไม่ได้อีกแล้ววันนี้ต้องมาดูกันว่าไอ้ตายใบสุดท้ายของทีมอย่างคุณก้อยดีว่าตัวแม่จะสามารถกู้หน้าให้กับทีมได้หรือไม่ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สงครามการประชันเส้นเสียงนะครับที่เล่นกันแบบเป็นทีมเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้นะครับเพราะนี่คือรายการ Stage Fighter ไม่หมู่สู้ฟ้าเอาละครับนี่คือการแข่งขันการร้องเพลงแบบเป็นทีมนะครับทีมละ3คนผู้ชนะอยู่ต่อผู้แพ้ลงจากเวทีนะครับทีมไหนคนหมดก่อนถือว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ส่วนทีมที่ชนะครับต้องสู้ต่อด้วยจำนวนคนที่เหลือนะครับชนะ1แมตช์รับเงินรางวัลไปเลย 30,000 บาทนะครับและถ้าคุณสามารถชนะติดต่อกันได้12สมัยเงินรางวัลสูงสุดรอคุณอยู่ที่ 500,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราจะทำความฝันของแชมป์ให้เป็นจริงด้วยการออกซิงเกิลแรกในชีวิตและได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในเครือเอเชียเอาละครับตอนนี้สถานการณ์ของทีมบ้านเราอยู่ติดกันถือว่าวิกฤตหนักแล้วนะครับเหลือสมาชิกแค่คนเดียวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชนะเท่านั้นนะครับขอเชิญคุณก้อยบนเวทีก้อยครับตอนนี้เหลือเราอยู่คนเดียวแล้วแต่อย่างที่บอกบางครั้งสถานการณ์อาจสร้างวีรบุรุษได้ถูกต้องค่ะเมื่อวานเราเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณเก้งไปแล้วหนักใจแค่ไหนครับจริงๆก็ไม่หนักใจมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็จริงๆรู้จักน้องอยู่แล้วแล้วก็อาจจะแค่พอจะรู้จักบ้างแล้วก็แก้เกมกลับอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่โอ้โอ้ไม่ก้าโอ้ยเอาแล้วเวทีนี้ร้อนขึ้นทุกขณะแล้วนะครับและวันนี้ครับเพลงที่คุณก้อยเลือกได้แก่ไม่มีใครขอร้องของคุณคริสติน่าอากิล่าค่ะโอ้โหเพลงนี้แค่พูดชื่อเพลงนะครับกรรมการของเราก็ฮือฮาแล้วนะครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะไม่มีโอกาสพลาดอีกแล้วนะครับน่าถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับไม่มีใครขอร้องของคุณก้อยจากทีมบ้านเราอยู่ติดกันและในยกที่3ก้อยดีว่าสาวรุ่นใหญ่สมาชิกที่เหลือคนเดียวของทีมบ้านเราอยู่ติดกันจะต้องออกมาประชันพลังเสียงกับเก้งผู้ที่คว้าชัยชนะมาแล้ว2ยกงานนี้ไม่มีการอ้อมมือมาดูกันว่าเธอจะงัดอาวุธหนักอะไรออกมาสู้กับคุณเก้งในการแข่งขันยกนี้ก้อยทีว่าสาวรุ่นใหญ่เธ
ที่คลุกคลีอยู่ในเบื้องหลังวงการเพลงมาอย่างยาวนานเริ่มร้องเพลงอาชีพตั้งแต่ม.2เรื่องความเก่าไม่ต้องพูดถึงยกนี้เธอเลือกใช้เพลงไม่มีใครขอร้องเธอจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนอย่ารอช้าไปฟังกันเลยไม่เคยคอยเธอมาผูกใจมา
็นสงครามเนี่ยคนที่ปล่อยออกมาเป็นคนสุดท้ายก็คือแม่ทัพดีๆนี่เองนะครับตายเรียบเลยนะเมื่อกี้คนดูแม้กระทั่งคณะกรรมการเองโอ้โหคุณก้อยผมนั่งอยู่ตรงนู้นนี่ขนนี่ลุกพรึบไปหมดโอ้เอาละครับมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการกันดีกว่านะครับเริ่มที่คนแรกนี้ทั้งหลับตาทั้งโยกหัวไปด้วยพยักหน้าด้วยความพึงพอใจดีอีโมชั่นของเราครับพี่ป๊อปปองกูลเชิญครับต้องขอปรบมือให้คุณก้อยอีกครั้งเลยโอ้ตายตายบรรยากาศนี้เหมือนสมรภูมิที่ฝั่งนี้นี่โดนฟาดฟันตายเกลื่อนแล้วแล้วอยู่ดีคุณก้อยก็ลุกขึ้นหยิบดาบซามูไรขึ้นมาก็วิ่งเอ้ยโต้กลับใช่โต้กลับแล้วก็ทำได้ดีมากด้วยตัวเพลงนี้เนี่ยผมว่าฟังเผินๆเหมือนเพลงป๊อปทั่วไปแต่มันมีความยากมีความโซอยู่ซึ่งคุณก้อยมีแล้วก็มีเยอะมากถ้ากล้องจับหน้าคุณก้อยได้จะมีช่วงเวลาแบบเวลาสบตามาที่กรรมการหรือสบตาไปข้างหลังเนี่ยจะมีความแบบเหม็นหน้าพวกเราอยู่เนี่ยแหละไม่อารมณ์เปล่าอารมณ์ใช่ใช่แบบไม่ได้ขอมานะเพราะทีอย่างเงี้ย emotional ค่ะไม่เคยขอให้ทำมาอยู่กับฉันซึ่งจุดที่ทำได้ดีมีเยอะมากผมมีกดลบไปนิดหน่อยเท่านั้นเองในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าแหมมันอีกนิดเดียวมันจะทำได้แล้วถ้าหากวันนี้คิดจะไปก็ได้เลยนี่แหละคือฉันผู้ชนะที่ปวดใจแต่ว่าบวกได้เยอะมากเพราะนั้นบอกไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับถ้าคุณจะสู้กับซามูไรคนนี้นี่เอาจริงมาได้เลยนะต้องเอาจริงเลยป้าปองคุณครับเรื่องอารมณ์ผ่านไปแล้วนะครับมาเรื่องของเสียงร้องบ้างครับแก้มครับเชิญครับแก้มให้เป็นคุณแม่เลยแม่ขนาดแก้มยังยอมเลยเหรอได้ดูโอ้ร้องขนาดนี้โอ้เมื่อกี้เห็นแก้มอินมากในความที่ตั้งแต่เริ่มต้นคือคุณก้อยอยู่กับเพลงคือเราอินเราเห็นเขายืนตั้งแต่โพสต์แล้วอ่ะพี่เขาไปอยู่ในเพลงตั้งแต่โพสต์แล้วอ่ะโย่เฮ้ยนั่นแหละเราเลยรู้สึกว่าเราอินตามตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอขึ้นแอดลิบขึ้นมาแค่มันไม่รู้ดิเรารู้สึกเข้าไปกับเขาเลยขนลุกเลยกดเลยตั้งแต่ตรงนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าแบบอินเนอร์อะไรต่างๆการร้องเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินามิกต่างๆของเพลงเนี่ยคือเรามันไหลลื่นมันสมูทอะค่ะมันน่าฟังแต่เชื่อว่าพี่ก้อยมีของอีกแน่นอนครับแก้มวิชญาณีครับใครว่าเพลงช้าจะเอนเตอร์เทนคนไม่ได้ผมเห็นคุณโจ๊กเนี่ยหลับมาตลอดนะครับเขานั่งฟังด้วยสมาธิซึมซาบเหรอโจ๊กครับเชิญครับเรื่องของการเอนเตอร์เทนครับเมื่อกี้ควบคุมแขนตัวเองไม่ได้เหรอผมก็นั่งเกรงๆไว้อยู่ว่าด้วยมาตรฐานอันสูงส่งของผมใช่ใช่เราไม่ปล่อยเกรดอยู่แล้วไม่ฉันไม่ให้ง่ายๆหรอกฮึโอ้โหมันควบคุมไม่ได้ขนาดนั้นเลยคุณโจ๊กแล้วพอตอนท้ายมีความรู้สึกบางอย่างที่เหมือนน้องแก้มบอกว่ามาตรฐานเขาสูงพอมาตรฐานสูงเนี่ยกรรมการก็สูงตามพอเสร็จปุ๊บมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแกว่งมือตั้งใจเลยกดลบเฮ้ยเรามีสิทธิ์กดเขาหรือเปล่าวะเหมือนต่อสู้กันในหัวแล้วควบคุมแขนตัวเองลำบากมากนะฮะก็มาเรื่องของเอนเตอร์เทนอย่างชัดเจนแล้วกันก็คือในเรื่องของแววตาแล้วก็อินเนอร์สำหรับเพลงช้านะฮะครับถ้า 100% นี่ก็ทำออกมาได้เกินแล้วล่ะครับโอ้โหเอาละครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับคุณก้อยนะครับทำได้ดีมากๆขอบคุณค่ะตอนนี้ครับความกดดันทั้งหมดอยู่ที่คุณแก้งแล้วนะครับการแข่งขันในยกที่3ดุเดือดแน่นอนคุณก้อยโชว์ฟอร์มเทพเรียกคะแนนและคำชมจากคณะกรรมการได้อย่างล้นหลามงานหนักตกมาอยู่ที่คุณแก้งแล้วล่ะครับต้องมารอดูกันว่าเขาจะหยิบอาวุธอะไรมาสู้ในศึกครั้งนี้แก้งครับครับก็น่าจะได้เคยเจอคุณก้อยครับตามที่ต่างๆรู้จักกันมาอยู่แล้วครับคิดไหมว่าเขาจะฆ่าเราจริงจังขนาดนี้ฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าแม่ก็คือแม่ แม่ป้าก็คือป้านะครับเอาแม่ก็พอ เอาแม่ก็พอต้องใช่ไหมอย่างหลังนี้แบบเก็บไว้โอเคแม่ใจไหม
ก็ไม่ค่อยนะครับก็รู้สึกว่าก็ธรรมดาโอ้โหได้ยินอย่างเมื่อกี้ยังธรรมดาอีกหรือกดบวกได้เลยป่ะฮะตอนนี้นี่คืออารมณ์มาเต็มเนาะอยากให้เขาบวกกันแล้วตอนนี้ร้องเพลงมาเท่าไหร่ปากต้องมาก่อนเราเน้นการข่มขวัญศัตรูข่มขวัญไว้ก่อนนะครับคุณเก้งเลือกเพลงอะไรมาสู้กับคุณแม่ครับรอบนี้เลือกเพลงที่ต้องใช้อินเนอร์เยอะนะครับเอาอินเนอร์สู้กับอินเนอร์นะใช่เก็บอยู่ในหัวใจครับของคุณศิรศักดิ์ครับคือเก็บอยู่ในหัวใจเป็นเพลงที่ผมอยากจะร้องแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังทุกครั้งก็จะอินกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนซ้อมฟังเองอยู่บ้านร้องเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีน้ำตาไหลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกเพลงที่ถนัดครับคุณมีโอกาสที่จะชนะทีมนี้ได้นะครับถ้าคุณเก้งทำได้ชนะทันที3ต่อ0เงินรางวัล 30,000 บาทเป็นของคุณในแบบเพอร์เฟคเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วพบกับเพลงเก็บอยู่ในหัวใจของคุณเก้งจากทีมป้าป้าเรนเจอร์เก้งนักร้องหนุ่มที่เรียนจบการร้องเพลงมาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนักร้องอาชีพมามากกว่า10ปีการันตีความสามารถว่าเขาเจ๋งไม่แพ้ใครคืนอาจจะหมุนผ่านวันอาจจะหมุนเวียนเอาล่ะครับแค่ท่อนแรกก็เรียกคะแนนไปได้ไม่น้อยช่วงหน้ามาดูผลงานกันแบบเต็มๆของคุณเก้ว่าเขาจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนสนับสนุนโดยชีวิตเราต้องเร้าใจ Corolla Altis Sportสนุนโดยเป้าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดกลับเข้าสู่การแข่งขันอันดุเดือดสเตทไฟเตอร์ไม่หมดสู้ฟัดช่วงที่แล้วก้อยตัวแทนคนสุดท้ายของทีมบ้านเราอยู่ติดกันเปิดตัวอย่างสวยงามด้วยเพลงไม่มีใครขอร้องไม่มีใครคอยทำมาอยู่กับฉันและในวันนั้นก็เป็นเธอตัดสินใจงานหนักตกมาอยู่ที่คุณเก้งจากทีมป้าป้าเรนเจอร์ในยกนี้เขาเลือกใช้เพลงเก็บอยู่ในหัวใจเพลงรักช้าๆซึ้งๆซึ่งเป็นอาวุธที่แตกต่างจาก2ยกแรกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาจะโชว์ออกมาได้ดีขนาดไหนคืนอาจจะหมุนผ่านวันอาจจะหมุนเวียนบางสิ่งยังเหมือนเก่าบางอย่างยังไม่เปลี่ยนจากวันที่พบกันภาพตอนที่ฝนพรำภาพยามดอกไม้บานภาพรอยยิ้มของเธอความสุขทุกๆอย่างยังเก็บมันเอาไว้เก็บอยู่ในหัวใจของฉันเก็บคืนวันงดงามที่มีจดจำทุกชั่วโมงที่ดีนาทีที่เราสองคนได้สบตากันเก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้กับภาพเธอคนเดียวตราบนานจนแสนนานไว้อยู่เคียงข้างใจในค่ำคืนละวันที่ฉันขาดเธอฟ้าอาจจะไร้ดาว
ต่อจากนี้ไปฟ้าอาจจะไร้ดาวหนาวเหน็บสักเท่าไหร่แต่ใจจะไม่เหงาเก็บอยู่ในหัวใจของฉันเก็บคืนวันงดงามที่มีจดจำทุกชั่วโมงที่ดีนาทีที่เราสองคนได้สบตากันเก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้กับภาพเธอคนดีตราบนานจนแสนนานไว้อยู่เคียงข้างใจในค่ำคืนและวันที่ฉันขาดเธอเป็นมวยถูกคู่จริงๆแกล้งกวาดคะแนนจากคณะกรรมการไปไม่น้อยเดาไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะในยกนี้จดจำทุกชั่วโมงที่ดีนาทีที่เราสองคนได้สบตากันเก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้เก็บภาพเธอคนดีตราบนานจนแสนนานไว้อยู่เคียงข้างใจในค่ำคืนและวันที่ฉันขาดเธอไว้อยู่เคียงข้างใจไว้เตือนคืนละวันที่ฉันเคยมีเธออารมณ์มันมาขนาดไหนทำให้มันออกมาขนาดนี้ครับคือก็คิดถึงคุณแม่ครับแค่นั้นเองแต่คุณแม่ไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนนะคุณแม่ยังอยู่นะในหัวเราเนี่ยคิดถึงคุณแม่ตอนร้องเพลงนะครับใช่ครับอารมณ์ออกมาหมดจริงๆนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวยืนฟังคอมเมนต์จากกรรมการนะครับไม่แน่แล้วครับยกนี้นะครับกรรมการท่านแรกครับเรื่องของอารมณ์ผมว่าถ้ากดเพิ่มได้นี่กดเพิ่มไปอีกเยอะนะครับหลังจบเพลงอารมณ์ยังอยู่เลยนะครับครับคุณป๊อปครับเชิญครับคือตั้งแต่เริ่มต้นเราสัมผัสได้ว่ามันมีเพลงนี้มันพิเศษกับคุณเก้งยังไงมันชัดมากเรื่องอิโมชันแนลนะแต่ว่ามันมีบางอย่างผลักเราออกมาจากเพลงเหมือนกันด้วยการเว้นวรรคบางลมหายใจที่มันไม่พอดีกันผมไม่แน่ใจว่าด้วยมันมีก้อนสะอื้นอยู่หรือว่าอะไรหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเรื่องนี้นะแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราทำมันได้อย่างที่เราคิดไม่ถึงอย่างที่เราคิดแต่ก็บวกไปไม่น้อยนะครับพี่ป๊อปครับขอบคุณครับผมยืนยันว่าบวกไปไม่น้อยเลยเห็นอยู่เนี่ยแค่ท่อนแรกก็ขึ้นทีเดียว3คนละมาที่ท่านต่อไปครับกดเยอะเป็นพิเศษแบบไม่น่าเชื่อคุณโจ๊กครับเชิญครับติก่อนแล้วกันนะครับครับคือเสียงแห้งแต่ว่าเขายังไม่ทะลุจนเพี้ยนอ่ะเขายังทำให้มันร้องได้อยู่แต่เพลงนี้ก็ยิ่งชัดขึ้นว่าแบบว่ากำลังคอวันนี้ค่อนข้างน้อยผ่านไป3ไฟแล้วเนาะกังวลเหมือนกันการตัดสินตัวเองวันนี้ว่าจะแตกต่างจากของคนอื่นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเหยื่อของเขาด้วยน้ำเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างถูกฉลกกับรสนิยมของผมนะเวลาร้องออกมาเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบนี้เพราะอะไรเป็นวงล็อกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนี่คุณชอบเก้งเหรอครับโจ๊กโซคูชอบคุณเก้งชอบเสียงของคุณเก้งชอบการชะแง้มาเมื่อกี้มากใช่ๆจังหวะคุณเก้งเหลียวหลังมาเนี่ยคุณโจ๊กบวกเลยครับนะฮะครับแล้วก็จนถึงท่อนที่เขาเริ่มสะดุดเหมือนมีความเศร้าเข้ามามันกลายเป็นการก้ำกึ่งระหว่างดีกับไม่ดีได้สบตากันเก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้เก็บภาพเธอ
คนดีพอคอนโทรลความเศร้าไม่ได้ปุ๊บทำรายการร้องตรงนี้ก็แบบว่าเราจะให้เป็นคะแนนอารมณ์สมดก็ไม่ได้มันต้องกลายเป็นเศร้าแล้วต้องร้องให้ได้ด้วยยากตรงนี้นะฮะแล้วก็บอกเลยว่าก็ให้เยอะแล้วก็ชอบฟีลลิ่งส่วนตัวการเอนเตอร์เทนนะฮะในของคุณเก้งวันนี้ไม่ได้มีโชว์อะไรไม่ได้มีลูกเล่นเตรียมว่าจะต้องทำอะไรแต่ว่าแค่ตั้งใจร้องแล้วเศร้าไปกับเพลงผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการสื่อสารที่รอบเมื่อกี้ค่อนข้างถึงผมค่อนข้างถึงผมก็รอดูคะแนนรวมครับคุณโจ๊กโซคูครับต่อไปเดอะโวคอลครับแก้มครับเชิญครับสำหรับรอบนี้นะคะคุณเก้งเองใช้ความรู้สึกนำเสียงร้องตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราเชื่อว่ากำลังร้องสื่อถึงใครสักคนที่กำลังคิดถึงอยู่แต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกว่าท่อนที่มีปัญหาก็คือท่อนฮุก2คำว่าโน้ตเก็บอยู่ในหัวใจคำว่าในมันเพี้ยนนิดนึงเก็บอยู่ในหัวใจของฉันเก็บคืนไว้งดงามที่มีแค่คำเดียวที่แก้มรู้สึกส่วนช่วงหลังที่พี่โจ๊กบอกแก้มก็รู้สึกเหมือนพี่โจ๊กว่าอีกนิดนึงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ไม่มั่นใจหรือเปล่าแต่พอเราเห็นผ่านไปเรื่อยๆอ๋อพี่อินมากจนจะร้องไห้ช่วงเบรกของดนตรีมันนึกถึงคุณแม่ใช่ไหมคะเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้มันเลยมีความหมายมากๆแต่ว่าต้องมารอดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะค่ะแก้มวิชญานีครับโอ้โหสูสีมากๆจริงๆนะครับเรายังไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวรอให้รวบรวมกันสักนิดหนึ่งนะครับขอเชิญคุณก้อยนะครับตรงกลางเวทีเลยครับเชิญครับขออนุญาตนะคะครับไม่เคยเห็นน้องร้องไห้เลยตั้งแต่รู้จักกันมาเอาเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวเราเอกนี่แหละครับเดี๋ยวเราเอกการแข่งขันพอดีเลยแม่ปลอบลูกครับอ๋อนี่คุณแม่เขาเองเหรอเขาก็บอกแม่ว่าคุณแม่นี่ไงถูกแล้วนี่แหละครับแข่งขันก็แข่งขันกันแบบเต็มที่นะครับแข่งขันจบมิตรภาพก็ยังอยู่นะครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะสูสีมากๆนะครับทีมป้าป้าเรนเจอร์จะเอาชนะไปแบบเอกฉันท์3-0หรือบ้านเราอยู่ติดกันจะตีตื้นขึ้นมาได้ขอเวลารวบรวมคะแนนสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับสเตจไฟเตอร์ไมมูสู้ฟ้ามาฟังคำตัดสินเก้งนักร้องเสียงแหบเสน่ห์เก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้จะเอาชนะและคว้าแชมป์สมัยแรกหรือก้อยดีว่าตัวแม่จะกู้หน้าคืนให้กับทีมไม่มีใครคอยทำมาอยู่กับฉันใครจะเป็นฝ่ายชนะสนับสนุนโดยเป้าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดสนับสนุนโดย New Tree เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664และตอนนี้ครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทั้งในห้องส่งและทางบ้านนะครับอยากจะรู้แล้วแหละว่ายกนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับถึงเวลาตัดสินนี่คือการเชื่อเฉือนกันของ2เพลง2สไตล์ก้อยมาพร้อมกับเพลงไม่มีใครขอร้องไม่มีใครคอยทำมาอยู่กับฉันเก้งที่เลือกใช้เพลงเก็บอยู่ในหัวใจเพลงรักช้าๆซึ้งๆซึ่งก็ทำออกมาได้ดีไม่แพ้กันเก็บอยู่ในหัวใจของฉันก้อยดีว่าตัวแม่ความหวังเดียวของทีมเขาไม่มีสิทธิ์แพ้อีกต่อไปคะแนนแรกนะครับ
จาก The Entertain คุณโจ๊กโซคูนะครับโอ้ยตื่นเต้นนะฮะและคนที่คุณโจ๊กตัดสินให้เป็นผู้ชนะได้แก่คุณเกมเอาแล้วครับคุณเก้งนำไปก่อน1-0นะครับมันมาอีกแล้วคุณเก้งน้ำตาคุณได้ผลแล้วคราวนี้คะแนนที่2นะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ครับคะแนนจากคุณป๊อปปองกูลนะครับและผู้ที่คุณป๊อปตัดสินให้เป็นผู้ชนะได้แก่คุณก้อยครับเอาแล้วลุ้นละเสมอกันที่1-1นะครับศึกครั้งนี้บอกแล้วว่าสูสีจริงๆนะครับคะแนนสุดท้ายจะเป็นคะแนนตัดสินนะครับทีมป้าป้าเรนเจอร์จะชนะแบบเพอร์เฟกต์คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทโดยที่ไม่เสียสมาชิกเลยสักคนได้หรือเปล่านะครับหรือคุณก้อยจะเป็นฮีโร่ตีตื้นขึ้นมาทุกอย่างอยู่ในซองสุดท้ายนะครับคะแนนด้านเสียงร้องจากแก้มวิชญานีครับและผู้ที่แก้มตัดสินให้เป็นผู้ชนะได้แก่ชัยชนะครั้งแรกนะครับของทีมบ้านเราอยู่ติดกันคุณแก้งคุณได้งัดทุกอย่างที่มีออกมาหมดละถือว่าทำได้เต็มที่แล้วแล้วคุณเองก็สามารถกำจัดสมาชิกของเขาไปได้ถึง2คนด้วยกันถือว่าทำได้ดีแล้วไม่ต้องเสียใจนะครับไม่เสียใจครับแต่เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับขอเชิญคุณแก้งลงจากเวทีตอนนี้นะครับเป็นหน้าที่ของทีมป้าป้าเรนเจอร์แล้วนะครับวางกลยุทธ์กันให้ดีจะส่งแม่ทัพมาฟาดฟันกับแม่ทัพหรือจะส่งนายทหารมาทำให้แม่ทัพนั้นหมดแรงปรึกษากันเลยครับตอนนี้ทีมป้าป้าเรนเจอร์เสียกำลังสำคัญไปแล้ว1คนพวกเขาต้องคิดหนักแล้วล่ะครับว่าจะส่งใครลงมาประชันพลังเสียงกับดีวาตัวแม่อย่างคุณก้อยและป้าป้าเรนเจอร์ส่งคุณอนุราคุณพยูนเชิญครับในยกที่4ทีมป้าป้าเรนเจอร์ส่งพยูนสาวสวยสายหาที่พลังเสียงไม่เป็นรองใครมาสู้กับคุณก้อยที่ว่าตัวแม่เดี๋ยวมาดูกันว่าเธอจะเลือกไม้ตายอะไรมาสู้ในศึกครั้งนี้คุณพยูนค่ะเห็นคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเขากำจัดสมาชิกเราไปได้1คนค่ะหนักใจไหมอุ้ยไม่หนักใจเลยครับและวันนี้ครับอาวุธที่จะส่งมารับมือกับคุณแม่นะครับมากับเพลงอะไรครับเพลงไม่รักดีค่ะของอู้ Paper Jam Paper Jam โอ้ย่าย่าเพลงนี้พลังเสียงต้องมหาศาลเหมือนกันนะอุ้ยค่ะพูดเลยนี่คือกลยุทธ์อย่ามาดูกันว่าป้าป้าเรนเจอร์นะครับจะเอาชนะบ้านเราอยู่ติดกันได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับไม่รักดีจากคุณพยูนแห่งทีมป้าป้าเรนเจอร์ขอบคุณค่ะพยูนสาวสวย2บุคลิกในยกนี้เธอเลือกใช้เพลงไม่รักดีเพลงร็อกเนื้อหาเข้มข้นที่มีจุดเด่นคือเสียงสูงที่ทรงพลังมาดูกันว่าผลงานของเธอจะกวาดคะแนนได้มากขนาดไหน
ไม่อยากให้เธอต้องเจ็บโอ้โหคณะกรรมการทั้ง3คนถึงกับตะลึงเลยทีเดียวช่วงหน้ามาดูผลงานเต็มๆของพายุว่าเจ๋งพอที่จะโค่นก้อยลงจากเวทีได้หรือไม่สนับสนุนโดย Nutri เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร095-440-6664กลับเข้าสู่การแข่งขันในยกที่4ของ State Fighter ไม่หมดสู้ฟัดพยูนตัวแทนจากทีมป้าป้าเรนเจอร์เป็นฝ่ายเริ่มก่อนซึ่งอาวุธที่เธอเลือกมาใช้ก็คือเพลงไม่รับดีเพลงร็อกเนื้อหาเข้มข้นที่จุดเด่นคือเสียงสูงที่ทรงพลังซึ่งเธอจะโชว์ผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนอย่ารอช้าไปฟังกันเลยครับไม่อยากให้เธอต้องเจ็บไม่อยากให้เธอร้องไห้อีกเพราะฉันเองไม่ได้รักเธออย่างที่เธอนั้นเข้าใจแค่อยากให้เธอเข้าใจสักหน่อยกับสิ่งที่เธอทุ่มเททุกอย่างให้กับฉันไม่มีค่าอันใดไม่มีทางจะทำให้ฉันนั้นรักเธอได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้โปรดอย่ามองกลับหลังอย่าฝังฉันไว้ในหัวใจและคงไม่นานเท่าไหร่เธอจะเจอไปค้นหาวันใดเจอใครสักคนที่ดีคนหนึ่งที่จะรักที่จะเข้าใจเธอให้ได้เจอวันนั้นที่ดีกว่าได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้โปรดอย่ามองกลับหลังอย่าฝังฉันไว้ในหัวใจและคงไม่นานเท่าไรเธอจะจากคนที่ดีอย่าทนกับฉันลืมคืนและวันที่ผ่านผ่านจะทรมานลืมคนคนนี้จบไปเสียทีทุกทางอย่าค้างคาอย่าเสียดายอายุโชว์พลังเสียงและถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ยอดเยี่ยมงานนี้ดีว่าตัวแม่ยังก้อยมีร้อนร้อนหนาวหนาวแน่นอนฉัน
เนี่ยลบตอนนี้ได้ไหมไม่ทันแล้วปิดหมดแล้วฮะผมว่าป้าป้าเรนเจอร์เนี่ยเขาหลอกเราด้วยลุคภายนอกนะใช่แต่ละคนดูตลกดูเล่นมุกฮามั่งไม่ฮามั่งแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วโอ้โหเหมือนผมแน่เหมือนคุณเลยเหรอคุณเล่นน่ะไม่ฮาอย่างเดียวไม่มีฮากับเขานะถึงเวลาก็ใช่ไปเล่นอย่างนี้ก็นี่เป็นผู้ชายที่มีมากกว่าความสนุกนะครับมีอะไรอีกฮะมีความไม่สนุกด้วยเอาล่ะคงจะอยากฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการแล้วนะครับเริ่มกันที่ The Vocal ดีกว่ากดคนแรกเลยบวกเป็นคนแรกแก้มครับเชิญครับคุณพยูนทำให้เรามองข้ามชุดที่ใส่มาตอนแรกผมคิดว่าทาทายังแน่ๆอะไรอย่างนั้นเนาะมีความแบบลุกแบบเออน่าจะมาในส่วนของเพลงที่เป็นแบบสนุกสนานเฮฮาแต่พอบอกว่าร้องไม่รักดีเรานี่แบบเฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ทำได้ดีทำได้ดีเลยเรนเสียงเพลงนี้เรนต้องบอกว่าเรนเพลงนี้มันค่อนข้างจะกว้างเพราะพี่อู๋เป็นคนเสียงกว้างมากๆต่ำก็ต่ำสุดสูงก็สูงสุดอย่างตอนต้นมันจะมีบางท่อนที่มันต่ำมากๆแก้มเองก็แบบไม่ได้ร้องต่ำขนาดนั้นนะคะอะไรนะคะตรงเฮ้ยอยากให้เธอเข้าใจสักหน่อยแค่อยากให้เธอเข้าใจสักหน่อยกับสิ่งที่เธอทุ่มเททุกอย่างเนี่ยเออมันต่ำจริงค่ะแล้วก็รวมไปถึงท่อนสูงก็พีคถึงหมดมีพลังเสียงตัวเล็กแต่มีพลังเสียงที่แบบมีพลังมากแล้วมีความเสียงเขาจะมีความคมมีแค่บางจุดที่เรารู้สึกว่าหลังจากที่ท่อนบริดท่อนพีคไปแล้วตรงเนี้ยแล้วจะกลับเข้าฮุกสุดท้ายเรารู้สึกแค่นิดหน่อยว่ามันน่าจะพีคได้กว่านั้นเหมือนมันเบาไปถ้าซัดอีกนิดนึงนี่คือแบบดีมากจริงๆค่ะสรุปดีค่ะแก้มวิชญานีกรรมการอีกท่านหนึ่งนะครับกดแบบรัวๆกดเยอะแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับคุณโจ๊กครับเชิญครับเมื่อกี้เนี่ยนะต้องบอกว่าสุดยอดมากเพื่อนของเขาอะเชียร์อย่างเหมือนร้องเองเลยอย่าทนกับฉันลืมคืนและวันที่ผ่านผ่านมันทำให้รายการของเราสนุกนะเอาเป็นว่าขอพูดถึงการโชว์เมื่อกี้นะครับครับเสียงเพราะเนาะแต่ผมก็วิเคราะห์เสียงไม่เก่งหรอกเขาจะบอกว่าร้องค่อนข้างเต็มนะเวลาในท่อนที่แบบเอ๊ะส่งแล้วไปฮุกอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะเว้นหายใจอะไรที่ผิดพลาดน้อยนะครับผมมีความรู้สึกว่าเขามาเต็มตลอดแล้วก็ไอ้โชว์ในคำขี้เล่นของเขาอะไม่รู้เพราะอะไรมันไม่ทำลายเพลงจริงๆมันเสี่ยงนะกับการที่จะเล่นอะไรน่ารักในเพลงเศร้าอะไรเงี้ยเสี่ยงมากเลยแหละแต่พอเขาทำมาปุ๊บผมรู้สึกว่ามันไปกับเพลงได้นะฮะก็เป็นโชว์ที่น่าลุ้นนะครับรัวไปเยอะอยู่ต้องดูว่าคุณก้อยจะทำยังไงแล้วล่ะว่าจะดีแค่ไหนครับคุณโจ๊กโซคูครับมาเรื่องของอารมณ์มากดีกว่านะดีอิโมชันครับพี่ป๊อปเชิญครับขอบคุณครับพี่ป๊อปยางครับให้เขาฟังอย่างที่ผมพูดไปเหรอครับครับยังไม่ได้พูดโอ้นี่เล่นตะเคิมเลยนึกว่าตัวเองพูดไปแล้วด้วยตายผมนี่มีความคิดคล้ายๆกับน้องแก้มว่าเขาแต่งตัวเป็นทาทายังนี่มาเพื่อหลอกพวกเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หลอกหรอกเขาจะมาเป็นทาทายังอะแหละโดยลุกและโง่เฮงอย่างเงี้ยมาถึงมีเพลงเต้นแน่นอนแต่พอเจอปรมาณูปรมาจารย์ปรมาณูเนี่ยเห็นไหมเวลาเลือกเพลงเขาจะมีการแบบเอ๊ะเพลงไหนดีแสดงว่าเขาอยู่เหมือนกันเขาหยั่งเชิงของปรมาณูพวกเราเขาก็หยิบเพลงนี้มาเพราะว่าปรมาณูต้องเจอปรมาณูด้วยกันโอ้โหและส่วนหนึ่งของเพลงพี่อู๋เนี่ยผมว่าอย่างหนึ่งผมติดตามพี่อู๋มาตั้งแต่ที่มีวุ้นคุณอู๋นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นขนมทานครับพี่ป๊อปหิวเหรอเริ่มรู้สึกหิวเหมือนกันเปเปอร์แจมพี่เปเปอร์แจมพี่อู๋เปเปอร์แจมครับนะผมเนี่ยได้มีโอกาสฟังเพลงนี้มาอย่างเดียวเลยของเพลงนี้ที่รู้สึกคือถ้าไม่ใกล้พี่อุขนาดนี้มันจะดีมากเลยตอนนี้รู้สึกใกล้พี่อุไปหน่อยเขามีความสามารถและเขามีความสามารถพอที่จะทำให้เพลงนี้เป็นเพลงของเขาได้ยังไงก็ต้องดูว่าปรมาณูจะทำยังไงครับพี่ป๊อปปองกูลครับงานหนักของเราก็คือทางฝั่งนู้นอย่างที่พี่ป๊อปบอกนั่นคือระเบิดปรมาณูเชียวนะเพ
ร้อมไหมครับคุณก้อยพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณก้อยบนเวทีเลยมีการอัญเชิญคุณแม่ด้วยเอาเหรอที่แปะตัวไปเมื่อกี้นี่คือยาป้ายลงของอ๋อเอาให้มึนเอาให้ร้องไม่ไหวถ้าคุณก้อยชนะทั้ง2ทีมจะเหลือสมาชิก1คนเท่ากันและจะเป็น Sudden Death นะครับแต่ถ้าคุณก้อยพลาดแพ้ทันทีหมดสิทธิ์แก้ตัวเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แม้แต่ท่อนเดียวแม้แต่คำเดียวและเพลงที่คุณก้อยเลือกมานั่นก็คือเพลงน้อยไปอีกหรือน้อยไปอีกหรือของคุณคนชื่อเหมือนค่ะพี่ก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เอาละครับคุณก้อยครับทำให้ดีนะครับค่ะคุณไม่มีโอกาสที่จะพลาดแล้วนะทำให้ดีที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณนะครับร้องดีบวกทันทีร้องพลาดลบทันทีเช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับน้อยไปอีกหรือจากคุณก้อยแห่งทีมบ้านเราอยู่ติดกันอายุทำคะแนนไปได้ไม่น้อยถึงเวลาที่ก้อยจะต้องออกโรงอีกครั้งความหวังเดียวของทีมอยู่ที่เธอคนนี้ห้ามพลาดในศึกตัดสินแชมป์สมัยแรกของ Street Fighter ไม่หมดสู้ฟัดจะเป็นทีมไหนบอกบอกกันสักคำนี่คือการต่อสู้ที่มีตำแหน่งแชมป์เป็นเดิมพันก้อยดีว่าพ้นไปตัวแม่สมาชิกที่เหลือเพียงคนเดียวของทีมจะพลิกกลับมาชนะหรือทีมป้าป้าเรนเจอร์จะปิดเกมติดตามได้รุ่งนี้6โมงครึ่ง